ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเรียกขับไฟเดย์ที่นิวได้มาออกนะครับรู้สึกเพราะว่าอันนี้เป็นอีกรายการหนึ่งที่ผมชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะได้แง่คิดหรือว่าข้อคิดต่างๆในจากรายการนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่ากลับมาเจอกันนะครับกับขับไฟเดย์โชว์เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังนะครับอยู่กับอันและก็พี่อ้อยคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะเชิญของเราเพราะว่าเราจะมานั่งฟังเขาคุยกันได้ทุกอย่างเลยเป็นนักร้องก็ร้องแบบไม่ธรรมดาเป็นนักแสดงก็เป็นนักแสดงที่สุดฮอตแบบมีด้อมของตัวเองทั้งในไทยทั้งในต่างประเทศเยอะแยะมากมายและเป็นเจ้าของฉายานะครับลูกชายแห่งชาติลูกชายแห่งชาติหรอแต่ก่อนที่ฉายานี้วันนี้เคยได้ยินที่โด่งดังขนาดนี้ฝ่าฟันมาเยอะมากฉายานี้มาจากไหนครับเพื่อนๆการโดนแอนตี้มาบอกผมเลยวันนี้ว่าสุดใจกันไปเลยโดยเฉพาะเรื่องของความรักต้อนรับนูนิวชวรินทร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเกี่ยวกับรายการนี้เนาะคิวแน่นมากงานเยอะคิวแน่นจริงน้องคะก็เรื่อยๆเลยครับคือต้องบอกว่าเป็นทั้งคนที่อยู่ในแวดวงแสดงแล้วก็ร้องเพลงพอพี่ก็ยังเปิดเพลงของน้องโดยตลอดอยู่เหมือนกันขอบคุณขอบคุณค่ะถามก่อนเลยแต่ก่อนนี้ก็เป็นคนที่มีความฝันอยากเป็นนักร้องหรืออยากเป็นนักแสดงมาก่อนแล้วหรือเปล่าคะไม่เคยคิดว่าอยากเป็นอะไรสักอย่างเลยครับทั้งนักร้องไม่อยากเป็นอะไรสักอย่างไม่อยากเป็นทั้งสองอย่างใช่ครับไม่อยากเป็นทั้งสองอย่างอ๋อไม่อยากเป็นสองอย่างก่อนผมแค่เป็นเด็กที่ชอบร้องเพลงครับแต่ว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมีเพลงเป็นของตัวเองหรือว่าได้มีแฟนๆแฟนเพลงคอยแบบให้เราร้องเพลงให้ฟังอย่างนี้ครับไม่เคยคิดเลยครับส่วนเรื่องการแสดงก็เมื่อก่อนก็ไม่เคยสนใจเหมือนกันครับจนกระทั่งได้ลองทำดูครับก็ถึงรู้ว่าก็สนุกดีเหมือนกันครับแปลว่าการเข้ามาสู่วงการบันเทิงไม่เคยอยู่ในแว็บของเราเลยเหรอเมื่อก่อนไม่เคยเลยครับแล้วอยากเป็นอะไรมีไหมมีแบบโอ้ยอยากเป็นสิ่งนี้มากเลยที่ปักธงไว้อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าช่วงประมาณประถมช่วงเด็กๆหรือว่าช่วงมัธยมต้นๆหน่อยครับอาจจะอยากเป็นเชฟครับอ๋อเป็นเชฟอยากเป็นเชฟตอนนั้นอยากเป็นเชฟครับผมชอบทำอาหารแต่ว่าอาจจะแค่ช่วยคุณแม่ทำนิดหน่อยถ้าเกิดว่าให้ทำจริงจังอันนี้อาจจะยากไปครับสำหรับผมประมาณช่วงม.2 ม.3 อาจจะได้เริ่มเรียนภาษาจีนแล้วครับซึ่งตอนนั้นก็เริ่มรู้ตัวว่าภาษาจีนสนุกเลยลองจริงจังกับภาษาจีนดูครับจนกระทั่งถึงตอนม.ปลายก็เลยรู้ว่าโอเคเราเอาดีทางด้านภาษาจีนดีกว่าครับถึงว่าภาษาจีนนิวแน่นมากอยากเป็นล่ามครับนุ้ยอยากเป็นล่ามได้ลองทักทายแฟนรายการชาวจีนที่ดูเราอยู่ตอนนี้หน่อยค่ะดาเจียฮาวดาเจียฮาวชื่อนุ้ยนิวลินจิงหยุนจินเทียนเขินกาวซิ่งหลายชันเทียเจ้ากระเจี๊ยมูสวัสดีครับผมชื่อลินจิงหยุนเป็นชื่อจีนอ๋อชื่อจีนชื่อลินจิงหยุนค่ะจะบอกว่าวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้มาร่วมรายการนี้ครับอ๋อคือทำไมถึงชอบภาษาจีนกลางในโรงเรียนจะมีคุณครูที่เป็นชาวต่างชาติอยู่ครับแล้วรู้สึกว่าเวลาที่ผมได้ยินพวกเขาพูดคุยกันด้วยภาษาที่เราฟังไม่เข้าใจเราอยากเข้าใจเราอยากเข้าใจครับเราอยากพูดได้บ้างรู้สึกว่าเท่ดีครับอันนั้นเป็นตอนเด็กเลยจีนกลางมันเป็นประโยชน์มากๆในวันนี้นะคะใช่แล้วพูดถึงสกิลการร้องเพลงไปเรียนร้องเพลงหรืออะไรที่ไหนยังไงปะไม่ค่อยได้เรียนเท่าไหร่เลยจริงๆเมื่อก่อนก็แค่ชอบร้องทำเพลงอยู่ในห้องน้ำครับเหมือนพวกเราเหมือนทุกคนทุกคนแล้วแต่มีห้องน้ำเป็นเวทีทั้งนั้นผมก็ยังเป็นเลยนะจริงๆเมื่อก่อนผมไม่ชอบไม่กล้าร้องให้คนอื่นฟังเลยครับเพราะว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะร้องเพราะในสำหรับคนอื่นหรือเปล่าครับแต่ร้องเพราะไม่เพราะก็ได้รางวัลมาแล้วนะจ๊ะนาตราชของปีที่แล้วกับเพลงจากละครเป็นเพลงที่ชื่อว่ารักแท้นั่นเองใช่ใช่เพลงนี้พอจริงอยู่ตรงนี้แล้วจากเดิมร้องอยู่ในห้องน้ำตอนนี้ต้องไม่อายแล้วนะขอสักท่อนได้ไหมสักท่อนสักท่อนประเดิมสักท่อนตอนนี้ร้องอยู่ในห้องอะไรดีห้องรับแขกรักใจที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอเธอก็เธอไว้ให้แน่นเท่านั้นเพลงนี้บอกเลยพี่อ้อยพี่ชอตเปิดบ่อยแน่นอนให้ขึ้นทีวีว่าแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักแท้ไม่แพ้สิ่งใดว้าวเพลงจากละครคุณชายใช่ครับนะคะแล้วเป็นเพลงที่เพราะมากเลยจากตอนที่น้องรีนูรีบอกว่าไม่มั่นใจว่าตัวเองจะร้องเพราะไหมมันมีตอนช่วงไหนของชีวิตคะที่รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็ร้องเพลงได้นี่นะนั่นเลยดิ
จริงไม่เคยรู้ตัวเลยครับถ้าเกิดว่าเริ่มรู้ตัวตอนแรกๆเลยจะเป็นช่วงที่เข้าวงการมาแล้วครับตอนนี้เข้ามาอยู่กับค่ายดุมันดิกครับตอนนั้นถึงจะเริ่มรู้ว่าผมพอร้องเพลงได้นะเพราะว่าพี่ออฟผู้จัดการค่ายครับเขาบอกว่าเสียงผมมีเอกลักษณ์นะพอจะต่อยอดได้อยู่นะก็เลยให้ผมไปร้องโคเวอร์ดูครับถึงจะได้เริ่มรู้ตัวเองว่าตัวเองก็พอร้องได้เหมือนกันนะต้องพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆเพราะจริงๆบอกว่าไม่ค่อยได้ฝึกร้องคงร้องเพลงอะไรเท่าไหร่แต่สกิลเรื่องของการร้องเพลงที่เมื่อสักครู่เราได้ยินอย่างน้อยพิชเป๊ะมากเงี้ยเพราะว่าเราเห็นบอกว่าได้มาจากการที่เราเป็นคนอ่านทำนองสนองมาก่อนมอต้นครับอ๋อทำนองสนองเราอาจจะได้ลองทำแล้วสนุกดีครับบททำนองสนองครับพอมีบทที่จำได้มากเพราะพี่ในส่วนตัวพี่รู้สึกว่ามันอ่านยากคือมันใส่เมโลดี้ลงไปแล้วมันต้องมีเอื้อนอะไรเงี้ยลองไหมลองไหมวันนี้เราให้นิวทำทุกอย่างเลยค่ะนี้จะเป็นตอนที่ผมไปแข่งเฮเรือตอนมอปลายแต่ว่าถ้าแฟนๆของผมน่าจะเคยได้ยินผมค่ะเฮเรือบทนี้แล้วเพราะว่าผมจำบทอื่นไม่ได้เลยต้องไปบทนี้ที่ผมไม่เคยฟังเลยไม่เป็นไรค่ะพี่ยังไม่ได้ฟังเลยลองสิฟังอยากฟังฟังเสด็จห้างประเวทดาวชลาลัยเฮทรงรัตนะพิมานชัยเฮเฮเรือยากนะกิ่งแก้วว้าวเป็นจริงคือเฮ้ยมันเป็นอีกมุมนึงที่เอาจริงพี่มันไม่ยังไม่ได้เคยฟังนิวในเวอร์ชันนี้เลยอ่ะนี่ขอชมมากเลยว่าดีมากเลยอ่ะใช่ประทับใจเนาะเนาะก่อนที่จะเข้ามาสู่ตรงเนี้ยคือยังไงนะมันถึงเข้ามาสู่การตรงนี้ได้ตอนนั้นผมอยู่ปีหนึ่งครับก็เป็นนิสิตธรรมดาคนนึงนี่แหละครับเรียนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีวันนึงพี่ผู้จัดการคนนึงเขาชื่อพี่จิวครับคนนั้นเป็นผู้จัดการคนแรกของผมครับก็เขาทักมาใน Facebook ครับว่าสนใจงานในวงการไหมซึ่งเราไม่รู้จักเขาใช่ไหมไม่รู้ครับพอเข้าไปดูก็ที่เขาก็เป็นโมเดลลิ่งท่านหนึ่งครับก็เลยลองไปถามคุณพ่อคุณแม่ดูครับว่าเอายังไงดีครับลองดูดีไหมคุณพ่อคุณแม่ก็ให้ครับตามใจครับว่าถ้าเกิดอยากลองก็เอาเลยแต่ถ้าไม่อยากก็ไม่เป็นไรไม่ได้บังคับครับจนกระทั่งมีโปรเจกต์แรกครับแต่ว่าโปรเจกต์แรกอันนั้นเกิดพับไปซะก่อนครับเห็นบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ทำให้เราเสียใจมากด้วยใช่ครับก็เสียใจพอสมควรเลยครับเพราะว่าเป็นงานแรกที่ก็ค่อนข้างทุ่มแรงกายแรงใจลงไปด้วยค่อนข้างคาดหวังเหมือนกันครับแต่ว่าเหมือนทุกอย่างดำเนินการไปแบบสวยงามมากๆเวิร์กช็อปแล้วถ่ายฟิตติ้งแล้วใกล้จะเปิดกล้องแล้วครับแต่อยู่ดีก็พับโปรเจกต์ไปเลยก็ไม่เป็นไรถึงแม้จะเฟลก็ต้องเดินหน้าต่อครับค่ะตอนนั้นก่อนจะพูดคำว่าไม่เป็นไรอะค่ะเราต้องเยียวยาความเฮิร์ตของเราขนาดไหนคะจริงๆไม่ได้มีแค่ผมครับที่เจอกับเรื่องแบบนี้ครับจริงๆคนอื่นๆเขาอาจจะเจอหนักกว่าผมก็ได้เขายังผ่านไปได้เลยจริงแค่เรื่องแรกเองเรายังแบบยังมีโอกาสอีกน่าจะหลายโอกาสอยู่ครับทำไมเราจะต้องมานั่งจมปลักอยู่กับเรื่องนี้ด้วยก็เลยโอ้แต่กว่าจะผ่านช่วงนั้นไปได้นี่ผมว่าดูเป็นคนที่ยิ้มเก่งๆปกติแล้วเป็นคนเซนซิทีฟไหมค่อนข้างเซนซิทีฟพอสมควรครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้กับทุกเรื่องขนาดนั้นตอนที่เข้ามาแสดงเรื่องแรกเลยเป็นซีรีส์เรื่องนิ่งเฮียก็หาว่าซื้อครับเรื่องนี้กับสนุกครับไอ้ผมยังเรียกไม่จบเลยเพื่อนเฮียเขามองเห็นแววเราอันนี้ผมมารู้ที่หลังครับรู้ที่หลังว่าเฮียเกิดมีพลึกลิขิตเกิดขึ้นใช่ครับเอาง่ายๆก็คือเขาจิ้มตัวว่าเฮียเป็นคนนี้อ๋อเฮียเป็นคนจิ้มหรอครับว่าอ๋อเพิ่งรู้อ่ะจริงหรออยากเล่นกับผมนะตอนนั้นเรารู้จักเขาไหมว่านี่เพิ่งรู้เนี่ยรู้จักครับเพราะว่าติดตามผลงานอยู่แล้วครับและผลงานเรื่องแรกเป็นซีรีส์วายที่ประสบความสำเร็จเหลือเกินจริงประสบความสำเร็จจริงต้องเรียกว่าแบบดังระเบิดใช่ใช่ใช่ค่ะพี่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนนะที่สามารถสำเร็จได้ตั้งแต่เรื่องแรกกับการเข้าสู่วงการนี้เลยผมรู้สึกว่าเป็นโชคดีของผมด้วยครับโชคดีมากๆเลยที่เหมือนโอกาสทุกอย่างพอเหมาะพอเจาะกันหมดเลยครับไม่ว่าจะทั้งตั้งแต่ที่เฮียเลือกผมให้มาแบบอยากจะแสดงด้วยบวกกับแฟนนิยายเรื่องนี้เยอะมากๆด้วยครับพี่ทีมงานคือเขา
จัดเต็มกันมากๆเลยเต็มที่กันทุกๆฝ่ายเลยครับแล้วพี่ออฟก็ลงทุนไปกับเรื่องนี้เยอะมากๆผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นโชคดีของผมที่มันดีมากๆเลยผมก็เลยต้องรีบดีดตัวเองขึ้นไปครับเพราะใหม่มากๆแล้วผมไม่เคยแสดงไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับการ acting เลยครับช่วงที่ทำการเวิร์กช็อปเรื่องนี้ก็ต้องเตรียมตัวเยอะมากๆเลยครับค่ะเจอหน้ากับเฮียครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะครั้งแรกรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกว่าทำไมเขานิ่งจังเลยเขาดูเงียบขรึมดูมีมาตรของความเป็นผู้ใหญ่ครับผมก็เกรงๆครับว่าโอ๊ยเขาจะดุหรือเปล่าหน้าถ้าเราเป็นเด็กใหม่มากๆก็เรางึ้งงักหน้าเซตรู้ไหมคะว่าเฮียเขาทำนายไปเลยว่าคนนี้ต้องดังมารู้ทีหลังเพราะพี่ออฟเล่าให้ฟังครับเฮียอาจจะเฮียเก่งเหมือนกันนะแบบรู้เลยอ่ะถ้าเราดูเด็กก็น่าจะเขินค่ะเล่าให้ฟังตอนนั้นกดดันขนาดไหนคะในวันที่เราคือเด็กใหม่มากๆกับคนที่เขามีชื่อเสียงอยู่แล้วกดดันเยอะอยู่อ่ะประกบด้วยอุ๊ยกดดันมากเลยครับเฮียเขาก็มีฐานแฟนคลับของเขาอยู่แล้วครับแล้วก็เหมือนพอผมเป็นเด็กใหม่ที่ไม่ได้มีฐานแฟนคลับอะไรเลยไปเจอฐานแฟนคลับของเฮียแล้วเนี่ยแฟนๆเขาจะโอเคกับเรามั้ยครับก็กังวลเหมือนกันครับซึ่งก็มีแฟนๆที่ไม่โอเคจริงๆมีเหมือนกันครับใช่มั้ยในตอนนั้นเขาเรียกว่าอะไรนะแอนตี้แฟนอย่างเงี้ยหรอหรือว่าอะไรแอนตี้แฟนมีแอนตี้แฟนด้วยหรออาจจะเกิดจากการที่แอนตี้แฟนกับนี่เขาห่วงนู่นเนี่ยแล้วก็เฮียตอนนั้นสิ่งที่โดนกับเราโดนอะไรบ้างเขาคิดว่าเรามาแย่งเฮียไปจากจริงเหรอคนอาจจะคิดแบบเขาหรือเปล่าคือยังไงเขาเข้ามาในโซเชียลของเราแล้วก็ด่าเลยอย่างเงี้ยหรอมีครับใช่ช่วงนั้นก็โดนว่าพอสมควรครับแต่จริงเหรอเพื่อนบ่อยๆเลยจะเป็นอีโมจิหน้าที่เป็นอีโมจิใครรู้เรื่องนี้ลองพิมพ์คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์คลิปนี้หน่อยผมอยากรู้มากเลยว่าเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นจะส่งคำด่าคำด่าว่าทอเป็นภาษาโน้นภาษานี้ครับอ๋อเหรอเราเอาจริงเราตอบไหมไม่ตอบครับไม่เคยตอบเลยครับเรารู้สึกไหมก็รู้สึกจริงๆแล้วผมไม่ค่อยได้เข้าไปดูตรง direct message พอเห็นปุ๊บก็ผมก็ปิดเลยปิดห้องเนี่ยดีกว่าหัวใจคนเราก็เปราะบางกันทุกคนเนอะตอนนั้นเราให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างคะจริงๆผมมองว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับเราก็แค่ได้ร่วมงานกับเฮียเองเรายังไม่ได้ทำอะไรไม่ดีเลยบอกตัวเองครับว่าไม่จำเป็นต้องเก็บมาใส่ใจก็ได้ครับปล่อยไปละกันครับก็ถือว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีกับวิธีคิดที่ดีเพราะบางคนรับไม่ได้คือจริงเซ่นะแต่นี้ก็บอกว่าเอาง่ายๆคือไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นทุกข์ฉันไม่ดูใช่ครับไม่ดูก็จบครับไม่เห็นแล้วเฮียว่าไงกับเรื่องนี้บ้างพิวให้กำลังใจแหละครับผมอยากไปคิดมากเลยค่ะขั้นตอนก่อนที่จะออกมาสู่สายตาประชาชนพอเราเริ่มว่าเฮ้ยเราต้องเป็นคนที่รับบทบาทนี้ตอนนั้นเองอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนฟีดแบครอบๆข้างเขามองว่าทำไมคู่เราถึงเคมีคลิกกันขนาดนี้แล้วตัวเราเองรู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าทุกคนทำไมถึงคิดว่าเคมีเข้ากันครับผมก็ไม่ได้พยายามหรือว่าอะไรเลยครับแค่แบบแต่ในซีรีส์เคมีเข้ากันจริงๆนะแค่ยืนด้วยกันเฉยๆก็คลิกแล้วอย่างเงี้ยหรอดาฟังแล้วเขินเขินแน่อยู่ๆก็แก้มร้อนอ่ะจะเรียกว่าอะไรดีครับคลิกไหมผมก็ไม่รู้ครับผมแค่ในซีรีส์มีความคลิกกันอยู่นะเป็นผมแบบที่อยู่กับเฮียแบบนี้แล้วเราก็คุยกันปกติครับแต่ว่าคนอื่นน่าจะเห็นอะไรในตัวผมกับเฮียมั้งครับพอเล่นปุ๊บอะสิ่งที่ต้องเจอในแง่เลยแน่ๆเลยในซีรีส์วายก็คือเลิฟซีนแล้วพอถึงเวลาต้องไปเล่นเลิฟซีนกันนะคะเราทำไงอะตอนแรกก็เขินครับเขินมากจริงๆแค่มองตาก็เขินแล้วครับมองตาอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้ามองผมต้องหลบตอนแรกๆต้องหลบตาเลยเห็นไหมแก้มร้อนแล้วเป็นอะไรจิ้มหนักมากเลือดสุดแต่พอออกอากาศไปเสร็จปั๊บโอ้โหฟีดแบคเรื่องนี้ดีถล่มทลายจนกระทั่งคนก็เริ่มเชียร์ละเพราะจิ้นกันหนักมากทีเดียวจริงๆดีใจมากๆครับที่พอซีรีส์ออนออกไปแล้วเหมือนแฟนๆนิยายก็ชื่นชอบครับแล้วก็มีแฟนๆซีรีส์ก็มาติดตามมากขึ้นครับค่ะค่ะมีคนอยากรู้จักเรามากขึ้นอันนี้ก็ดีใจครับข้างหลังอาจจะมีแบบไปเจออะไรบางอย่างบางทีต้องร้องไห้เลยถึงขนาดนั้นเลยศึกหนักใหญ่ใหญ่หลวงของเราคืออะไรซีรีส์ออนจบแล้วครับเป็นช่วงแฟนมีตติ้งคอนเสิร์ตของตัวเองครับคนเดียวเป็นครั้งแรกซึ่งฮอลล์ก็ใหญ่มากๆมีแฟนๆมาดูเยอะมากค่ะแล้วบวกกับตอนนั้นผมเรียนอยู่ด้วยครับมีการบ้านมีงานมาค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ทำงานในวงการด้วยซึ่งหลายอย่างมันก็ถาโถมเข้ามาครับผมก็เครียดแล้วก็กดดัน
กดดันตัวเองมากๆที่สุดในชีวิตแล้วแหละครับเรียนปีอะไรน่าจะช่วงปี3ครับเป็นช่วงนั้นน่าจะหนักอยู่นะทั้งเรียนทั้งทำงานด้วยอ่ะ4ปีนะตอนนั้นนุ่นเรียนคณะอะไรนะครับมนุษยศาสตร์ภาษาจีนครับอ๋อเอาภาษาจีนนี่ร้องไห้ตอนนั้นคือเนี่ยค่ะร้องต่อหน้าคนอื่นในกองหรือร้องคนเดียวหรือร้องยังไงมีทั้ง2แบบเลยครับพลั้งพลูออกมาต่อหน้าคนอื่นด้วยเรื่องร้องต่อหน้าคนอื่นอันนี้จะไม่ได้จะมีแค่ไม่กี่คนที่เห็นครับค่ะอย่างตอนนั้นเป็นวันที่ออกกองถ่ายโฆษณานึงครับแล้วใกล้วันที่จะต้องจัดแฟนมิตรคอนเสิร์ตแล้วมากๆนะครับแล้วผมเครียดมากๆเลยจนรู้สึกว่าตัวเองแผ่ energy ที่ไม่ดีออกมาให้คนในกองเยอะมากๆเลยถ่ายงานก็สีหน้าไม่ได้ดีเท่าที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะต้องทำอะไรสักอย่างนะก็เลยลองไปปล่อยโฮร้องไห้ในห้องน้ำในกองดูครับตอนนั้นคนที่รับรู้ก็มีเฮียครับมีพี่ฮอปแล้วก็อาจจะพี่ๆทีมงานอีกไม่กี่คนครับที่สนิทครับว่าเห็นผมร้องไห้เฮียงงไหมมันน่าจะไม่ไหวแล้วช่วงนั้นเฮียรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเรากำลังรู้ครับเฮียเข้าใจมากๆเลยครับว่าผมเครียดจริงๆครับเฮียเขาคอยให้กำลังใจตลอดเลยครับพี่ฮอปด้วยครับคนในครอบครัวได้เห็นเวอร์ชันพังของน้องนูนิวไหมคะจากความเครียดผมจะไม่ค่อยได้แสดงความเครียดหรือว่ากดดันให้คุณพ่อคุณแม่เห็นเท่าไหร่ครับอย่างเวลาที่นูนิวจะเป็นสไตล์เก็บไว้คนเดียวผมทำงานเยอะๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ถามว่าเหนื่อยไหมผมก็จะบอกว่าไม่เหนื่อยจะบอกว่าไม่เหนื่อยตลอดเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงครับเคยมีโอกาสได้คุยกับตัวพี่ซีเขาเองเขาบอกว่าเขาเคยเจอแล้วก็รู้สึกหนักจนถึงขั้นเคยคิดว่าอยากจะออกสงการเลยสำหรับเราเคยไปถึงขั้นนั้นไหมท้อบ้างไม่อยากทำแล้วบ้างแต่ว่าไม่เคยแบบไม่อยากทำจนถึงขั้นขนาดเด็ดขาดว่าจะไม่ทำแล้วกลัวทำไม่ได้เหมือนกดตัวเองไว้ครับว่าตัวเองไม่ได้เก่งขนาดนั้นอะไรไม่ได้เก่งอะไรเลยแล้วแบบเราจะโฮงานเราจะโฮทุกๆอย่างอยู่ไหมอย่างนี้ครับแต่สุดท้ายก็โฮทุกอย่างได้นะฮะไม่ใช่แค่แฟนมีทที่ผ่านไปอย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าในที่สุดจบด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งของชาเก่งมากเก่งมากจริงมีต้องขอชื่นเป็นการจบภายในระยะเวลา3ปีครึ่งด้วยใช่ซีรีส์ดังมากด้วยความเหน็ดเหนื่อยนะพี่เขาได้รางวัลเยอะมากด้วยใช่รางวัลอะไรบ้างคะนิวก็จริงๆมีค่อนข้างหลายรางวัลเพราะว่าแฟนๆเขาซัพพอร์ตดีมากๆเลยค่ะก็ที่เท่าที่มาจำได้ดาราดาวรุ่งชายแห่งปีจากมายาทีวีอวอร์ดนะครับดาราหน้าใหม่ดีเด่นรู้สึกนุ่นเดียวได้รางวัลเยอะมากคู่จิ้นดีเด่นแล้วก็คู่จิ้นแห่งปีพี่อ่านไม่ได้จำได้หรอกนะคะอ่านพี่อ่านขอบคุณนะพี่ชอนนะพี่ชอนบอกว่าฉันเป็นพิธีกรที่เก่งกาจจริงเขายกป้ายให้อ่านนะครับคืออยากจะบอกว่านี่คือไม่รู้ว่าจะพูดว่าแบบมันดังเป็นพลุแตกอ่ะค่ะค่ะใช่ก็ไม่รู้จะเอาซีรีส์ไหนแล้วนี่คือเรื่องเดียวอ่ะเรื่องเดียวดังแบบมีงานทุกไตรมาสมีงานแฟนมีทุกไตรมาสเกิดด้อมมากมายทั้งด้อมไทยแล้วก็ด้อมอินเตอร์ด้วยจริงครับด้อมอินเตอร์เยอะเหมือนกันถามชื่อด้อมของเราหน่อยด้อมของผมกับเฮียสองคนครับชื่อสนค่ะสนค่ะถ้าเป็นของผมคนเดียวชื่อนานานุครับนานานุส่วนของเฮียคนเดียวจะเป็นจริงๆเขาชื่อซันชายครับเพราะว่าผมเรียกว่ามามีสัญชายครับเป็นมามีดีกว่าทำไมถึงนานุด้วยความที่แฟนๆอ่ะมีค่อนข้างหลายโพมากๆเลยครับเป็นมีทั้งมามีเจเจอี้อหมวยมีอาม่ามีมีเยอะมากๆเลยครับอยากจะรวมพวกเขาทั้งหมดให้เป็นอยู่ในคำเดียวนี่คือที่มาที่ไปนานาครับแบบวาไรตี้เงี้ยแหละนานาต่างนานาที่เป็นนุครับต่างนานาของนิวค่ะคนอื่นเขาเรียกนุนิวนุนิวทำไมเฮียเรียกหนูอะคะก็ไม่รู้เฮียเหมือนกันเฮียก็เรียกหนูค่ะอืมค่ะพี่อ้อยยิ้มปากจะฉีกถึงหูอยู่แล้วอะพี่ไม่รู้ว่าแบบว่าทำไมไม่รู้รู้สึกว่าเขาแบบมีความเข้ากันอะไรบางอย่างไม่รู้นะคะจากวันแรกเลยที่เราไม่เคยคิดว่าอยากจะเข้ามาอยู่ในวงการนี้แต่พอเราเข้ามาสู่วงการนี้ได้ทั้งรางวัลได้ทั้งเสียงชื่นชมนะคะรู้สึกภูมิใจกับความเป็นนุ่นนิวมากมายแค่ไหนภูมิใจมากๆเลยครับภูมิใจในวันนี้ก็ยังคงภูมิใจอยู่ทุกครั้งที่เราทำงานที่อาจจะโปรเจกต์ใหญ่ๆแล้วเราทำได้อย่างเงี้ยครับก็ค่อนข้างภูมิใจเพราะพื้นฐานผมเป็น
คนที่ไม่เป็นเด็กไม่มั่นใจในตัวเองด้วยครับไม่มั่นใจตั้งแต่เด็กเลยครับพอหลังๆเริ่มเจอความกดดันเริ่มเจออะไรมากขึ้นอย่างเงี้ยครับกับค่อนข้างมีคนคาดหวังในตัวผมเยอะพอสมควรด้วยครับจนรู้สึกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้ตัวเองเป็น perfectionist หรือยังครับจริงๆไม่ค่อยชอบที่ตัวเองเป็นแบบนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่าพยายามเพราะเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เป็นอย่าไปคิดมากว่าเราจะต้องแบบเต็มร้อยทุกๆงานอย่างเงี้ยครับพลาดบ้างได้ครับเวลาที่คนเราเป็นแบบเป็นคนธรรมดาอยู่ดีๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเวลาผ่านไปพวกซีรีส์ออกอากาศปุ๊บเนี่ยกลายเป็นแบบคนดังขึ้นมาแบบเป็นเขาเรียกว่าแบบข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยทันทีอ่ะเราจะมีวิธีรับมือกับแบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นยังไงอะคะแตกวิ่งตกใจว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราตกใจไหมกับปฏิกิริยาของการที่เราเจอฟีดแบ็กครั้งแรกจากวันหนึ่งเป็นคนธรรมดาหนึ่งสองสามทั้งหมดนี้เขามาเพื่อฉันเหรอก็ตกใจครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแรกๆเราอาจจะยังไม่กล้าคิดครับว่าทั้งหมดทุกคนตรงเนี้ยเขามาหาเราอาจจะคิดว่าเป็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนี้แล้วก็ดูสิใครมาดูอ่ะอย่างเงี้ยใช่ครับอาจจะไม่ได้มั่นใจในตัวเองขนาดนั้นครับว่าพวกเขาเหล่านี้คือมาหาเราหมดเลยครับแต่ว่าก็ตกใจอยู่ดีครับแล้วก็ไม่ชินด้วยครับเพราะว่าก็มีบางงานที่มีแฟนๆมาหาเยอะเหมือนกันครับตั้งแต่เด็กแล้วไม่ค่อยชินกับการที่จะต้องยืนพูดคุยต่อหน้าคนเยอะๆอย่างเงี้ยครับมันโลกแกล้งอ่ะดีไม่มั่นใจดีนักวันหนึ่งเธอคนทุกคนมาดูเธออะไรหมดจะมาให้เลยล้านคนตอนนี้ก็มาเลยอยากรู้จักทุกคนชินเริ่มชินคือคนก็พยายามจะจิ้นแบบซีกับนุ่นนิวซีกับนุ่นนิวอะไรอย่างแบบจากอันนี้เป็นเรื่องปกติเนาะเวลาเราดูอะไรปุ๊บเห็นเป็นคู่กันเนี่ยจากคู่จิ้นก็อยากเป็นคู่จริงวันนี้เราเคลียร์ไหมคะว่าโดยสารภาพจริงๆแล้วของเฮียกับหนูเนี่ยตอนนี้คืออะไรเปิดแล้วเป็นกดดันอีกแล้วอันนี้กดดันมากเป็นคนที่พิเศษมากๆของกันและกันละกันนี่แบบนี้ดีกว่าครับเป็นพาร์ทเนอร์ที่ยิ่งกว่าพาร์ทเนอร์ครับคนพิเศษมากๆเลยเคยหลุดปากเรียกที่รักบ้างไหมคะจะเป็นแกล้งซะมากกว่าพี่อ้อยพี่ชอนลองถามหรือเปล่าเรียกที่รักบ้างครับอยากดูว่าถ้าผมเรียกเฮียว่าที่รักเฮียจะมีรีแอคแบบไหนนะแล้วเขารีแอคว่าเขาก็เขาก็มีแบบหนูเรียกที่รักหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ครั้งนึงเฮียของหนูเนี่ยเคยมาในรายการขับไฟเดย์โชว์นะคะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนที่จะดูขี้อ้อนคนที่จะดูสกินชิปมากๆเนี่ยจะเป็นหนูมากกว่าอ๋อใช่ครับผมเป็นคนที่ค่อนข้างติดสกินชิปพอสมควรครับแบบอยากจะเข้าไปแกล้งเข้าไปหยอกเข้าไปถ้ากับเฮียผมก็จะชอบไปบีบแขนเขาครับเพราะว่าแขนเขาใหญ่เขาแบบเล่นกล้ามมาแล้วแขนใหญ่ผมก็ชอบไปบีบๆเขาอย่างนี้ครับมันเหมือนเคี้ยวครับค่ะค่ะแล้วเราขี้งอนไหมคะมีบ้างที่อาจจะบางอย่างนานๆทีอย่างนี้ครับแต่ว่าถ้างอนก็จะมีแกล้งหยอกเฮียเหมือนกันครับลองอย่างอยู่ดีก็อยากงอนเขาขึ้นมาอย่างนี้อยู่ดีๆก็อยากงอนแกล้งงอนแกล้งน้อยใจดูครับค่ะเขาก็งงเขาว่าผมเป็นอะไรถามนะคะว่าหนูเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็มาคุยด้วยตอนที่เขามาในรายการน่ะเขาบอกว่าให้ฝากอะไรถึงนุ่นนิวสิ่งที่เฮียย้ำแล้วย้ำอีกด้วยนะคือบอกว่าอย่าคิดนะว่าเฮียไม่รักเขาพูดต้องหลายรอบก็แปลว่ามันต้องมีความงอนบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราต้องรู้สึกว่าเขาไม่รักพื้นฐานเฮียเป็นคนค่อนข้างนิ่งครับแล้วผมก็ขี้คิดไปเองด้วยครับอาจจะมีคิดบ้างว่าเฮียไม่รักเราหรือเปล่าชอบแบบแอบคิดไปเองนิดหน่อยครับแต่ว่าคิดเล่นๆนะครับไม่ได้คิดจริงจังแต่เฮียก็ชอบบอกตลอดครับว่าอย่าคิดว่าเฮียไม่รักนะมันจะบอกไวเหมือนกันครับไปอยู่เห็นบอกว่าเมมชื่อเฮียไว้ในโทรศัพท์อย่างหวานเมมชื่อว่าอะไรอ่ะก็เมมว่าเป้เป่าครับเป้เป่าถ้าภาษาจีนมาจากเป่าเป้ครับเป่าเป้แปลว่าที่รักครับจริงๆก็อันนี้เมมไว้แกล้งเล่นๆแหละครับอะไรคะนู่นนี่อะไรจะมีการแกล้งพากันไปเดทด้วยแต่ถ้าเดทอันนี้ไม่แกล้งไม่แกล้งยังไงคะยังไงเดทจริงๆครับก็เริ่มจากตอนที่ผมยอดฟอลโล่ใน Instagram แค่ยังเป็นแบบ
ังอยู่ในช่วงหลักแสนอยู่ครับเฮียก็อยู่ดีเฮียก็พูดขึ้นมาเล่นๆครับว่าเนี่ยถ้ายอดฟอลหนูเพิ่มขึ้นแต่ละแสนที่เพิ่มขึ้นมาครับจะสลับกันพาไปดีค่ะจะบอกว่านิ้วก็สวยแหวนก็สวยนะคะอันนี้แกล้งไหมคะแกล้งซื้อแหวนให้ป่ะแกล้งซื้อแหวนอันนี้ไม่แกล้งครับไม่ขอดูให้หลายคนได้ดูเฉยๆเฉยๆโอ้ค่ะสวยอ่ะแหวนนี้ท่านได้จากไหนมาอันนี้เริ่มต้นจากใครให้ใครก่อนอันนี้เฮียให้ก่อนครับเป็นของขวัญวันเกิดแล้วเราก็เลยซื้อกลับคืนให้เขาบ้างก็พอถึงวันเกิดเฮียผมก็เลยคิดอยู่ครับว่าซื้ออะไรให้เฮียดีนะเฮียซื้อแหวนให้ผมแล้วผมก็ซื้อแหวนให้เฮียกลับบ้างแล้วกันครับเขาก็เรียกว่าแลกแหวนแทนใจอย่างเงี้ยหรอก็ซื้อมาก็ซื้อคืนกลับให้ครับก็แลกแหวนกันแล้วเหมือนกันไหมคะเหมือนกันเลยครับแต่ว่าของเฮียจะเป็นอีกสีนึงอ๋อเป็นแหวนคู่ได้ขึ้นไปเที่ยวที่เชียงรายด้วยแล้วก็เห็นเฮียบอกว่าพาไปที่บ้านด้วยอ๋อใช่ที่ผมทำบล็อกไปนะเพื่อนๆใครยังไม่ไปดูสามารถไปดูกันได้เจอไม่บ่อยมากเท่าไหร่ครับเชียงรายเชียงใจกว่าแต่ว่าตอนนั้นที่ไปเชียงรายก็ได้เจอแทบจะทั้งครอบครัวของเฮียเลยครับในวันที่เราประสบความสำเร็จมากมายขนาดนี้ค่ะตอนนี้เวลาที่มันมีคนเข้ามารักเยอะๆค่ะพี่ว่าในความรักนั้นมันจะมีความคาดหวังอยู่ในนั้นด้วยรู้สึกวางตัวยากขึ้นไหมยากขึ้นครับพื้นฐานผมเป็นคนชอบกดตัวเองอยู่แล้วครับมันก็เลยจะยิ่งทำให้ผมยิ่งเครียดยิ่งกดดันอย่างนี้ครับผมเป็นเด็กไม่มั่นใจแล้วการที่มีคนมาคาดหวังในตัวผมเยอะๆแต่มันจะมองอีกมุมนึงก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีครึ่งนึงก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนทำให้ผมยิ่งต้องสปีดตัวเองในการพัฒนาตัวเองขึ้นไปเร็วๆอย่างนี้ครับก็ทำให้ผมได้เจอความท้าทายใหม่ๆเยอะแยะครับแต่ว่ามันก็บางทีถ้าเกิดว่าเราแบกรับความคาดหวังมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราเคลื่อนตัวลำบากไหมหรือเราไม่กล้าเป็นตัวเองในบางเรื่องมีมุมแบบนี้บ้างไหมสำหรับในมุมของนุ่นที่เกิดขึ้นไม่ค่อยมีเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ไม่ว่าจะต่อหน้าแฟนๆหรือว่าตัวผมหน้ากล้องหรือหลังกล้องก็เป็นตัวเองแบบนี้เลยครับผมมักจะขอบคุณแฟนๆเสมอครับว่าขอบคุณที่รักที่ผมเป็นตัวเองครับแฟนๆก็บอกว่าหนูนิวหนูลูกอยากจะเป็นอะไรก็ให้เป็นได้เลยครับเป็นได้ทุกอย่างเพราะเขาจะรักในตัวตนทุกๆแบบที่ผมเป็นครับผมรู้สึกว่าชอบที่แฟนๆแบบรักในตัวตนผมจริงๆครับผมรู้สึกโชคดีมากๆที่มีแฟนๆที่น่ารักทุกคนแบบนี้ค่ะน้องนิวจะย้ำเสมอว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแต่ความสำเร็จตั้งแต่วันแรกที่มาจนกระทั่งถึงวันนี้มันช่วยเสริมความมั่นใจให้มากขึ้นจากเดิมบ้างหรือยังจริงๆตอนนี้ยังมีความไม่มั่นใจอยู่เหมือนกันครับมีสังคมอีกหลายสังคมที่ยังไม่เคยไปเผชิญอย่างเงี้ยครับก็จะมีความเอ๊ะในใจแล้วว่าถ้าเราไปเจอคนใหม่ๆแล้วเขาจะโอเคกับเราเหมือนที่แฟนๆโอเคกับเราหรือเปล่าแต่ว่าด้วยประสบการณ์ต่างๆที่สะสมมาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นก็ทำให้ผมมีความมั่นใจขึ้นเยอะมากๆแล้วจากวันแรกที่เข้าวงการมาในเรื่องของความรักมีสเปคของตัวเองไหมคะว่านิวจะชอบคนแบบไหนถ้าสเปคจริงๆไม่มีเลยครับพอเราเจอใครสักคนปุ๊บเจอคนคนนึงแล้วถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราชอบเขาหรือพอเห็นแวบแรกนี้ครับถ้ามันปิ๊งก็ปิ๊งเลยครับเห็นแล้วปิ๊งเลยแปลว่าเราชอบคนที่หน้าตาดีก่อนเนี่ยจริงๆก็เป็นคนที่ชอบคนที่หน้าตาเหมือนกันครับจริงๆมันก็ไม่แปลกนะใช่ๆค่ะแล้วแต่ว่าเราเลือกจากอันไหนก่อนเนี่ยนะคะบุคลิกแบบไหนครับเป็นบุคลิกที่รู้สึกว่าเอ้ยเราถูกใจคนบุคลิกนี้จริงๆผมชอบคนอบอุ่นครับชอบคนที่ดูแลเทคแคร์มากๆเลยครับเขาพร้อมที่จะดูแลเราได้แล้วเขาก็พร้อมที่จะให้เราดูแลด้วยครับที่ผ่านมาในชีวิตก่อนหน้านี้เคยอกหักไหมคะแต่ผ่านมาในชีวิตก่อนหน้านี้เคยอกหักไหมคะก็ครึ่งนึงแล้วกันครับอกหักเบาๆเป็นไงคะนี่เวลาเสียใจอกหักครึ่งนึงเนี่ยเป็นยังไงผมอยู่กับความรู้สึกนี้ไม่นานครับไม่นานจริงๆครับแป๊บเดียวแบบที่อ่อนได้ค่อนข้างเร็วครับก่อนที่เราจะมาเป็นนุ่นนี่วันนี้เราเป็นแบบฮอตไหมคะหมายถึงว่ามีคนเข้ามามากมายไหมจะเริ่มตอนช่วงม.ปลายครับอาจจะมีคนแบบมองๆบ้างแต่ผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ครับอย่างบางทีแบบเพื่อนรอบๆตัวคิดนู่นนี่ตอนมปลายเป็นยังไงเนี่ยคนนี้ชอบเราแน่เลยค่ะเราก็ไม่รอกแต่ถ้าคนนี้เราชอบเราอยู่เฉยๆหรือลุยจีบเลยหรือยังไงปกติแล้วโดยธรรมชาติจะดูเชิงก่อนครับดูจะดูว่าเขามีเปอร์เซ็นต์ที่จะ
ปิ๊งเราเกิดมั่นใจแค่ไหนครับถ้าเกิดว่าเราค่อนข้างมั่นใจในระดับนึงว่าเขาอาจจะปิ๊งเรานะก็อาจจะแบบมีการทักไปคุยบ้างครับแต่ว่าจะไม่ได้ลุยเต็มจีบเต็มตัวเลยนะครับเพราะว่าผมไม่จีบใครไม่เป็นครับแต่ว่าถ้ามองแล้วเขาแบบเราชอบเขาฝ่ายเดียวงี้ครับแล้วก็ไม่เอาดีกว่ามีโมเมนต์ที่แบบไปแอบชอบใครไหมคะมีครับเชื่อมีทุกคนแหละครับก็จะต้องมีบ้างครับคนนี้ก็ดีจังเลยใครนะที่ไปแอบชอบเป็นเพื่อนเนี่ยโอ้ยถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยจะเป็นแบบอนุบาลประถมเลยหมดนานจริงป๊อปปี้เลิฟที่เป็นป๊อปปี้เลิฟจริงๆครับตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำเขาว่าที่เรารู้สึกแบบนี้เรามันเรียกว่าความชอบเรียกว่าความดาหรือเรียกว่าอะไรซึ่งก็ไม่แปลกฮะถ้ารู้ตั้งแต่ประถมแล้วจริงพ่อก็แปลกนะหนูก็จะแปลกมากจริงไอ้อย่างเพลงหมอนอิงที่น้องร้องไงค่ะเราเคยรู้สึกอยากเป็นหมอนอิงหรืออินกับเนื้อเพลงนี้ไหมในชีวิตจริงที่ผ่านมาเพลงนี้เขียนให้แฟนๆด้วยครับค่ะเพราะว่าความหมายเหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะเป็นคนคนหนึ่งที่คอยเป็นที่พักพิงให้ทุกคนอยู่ตรงนี้ครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะแวะมาแล้วก็ไปหรืออาจจะอยู่กับเรานานหน่อยแต่เราก็พร้อมที่จะอยู่ตรงเนี้ยไม่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงครับก็เหมือนเขียนให้แฟนคลับด้วยครับเหมือนเราเป็นที่พักพิงหัวใจให้พวกเขาคอยมอบความสุขให้พวกเขาถึงแม้ว่าอาจจะเป็นแค่ชั่วขณะนึงหรือว่าจะในระยะยาวก็ตามครับแอบบางคนด้วยหรือเปล่าเขียนให้เฮียด้วยหรือเปล่าจบแล้วใช่ใช่แน่นอนได้คำตอบแล้วได้คำตอบแล้วมีใครบางคนที่มีความหมายในเพลงนี้ใช่ใช่ใช่ใจดีละยิ่งได้คำตอบเขาไปใหญ่เลยไม่ทันแล้วนุ่นนิวเข้าใจอะว่าณตอนนี้ชีวิตเขาอะทุกวันคืองานแล้วก็ผมพี่อันคิดว่าแน่นอนอ่ะส่วนสำคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่มากก็คือแฟนๆนะครับสำหรับความสำเร็จในวันนี้นะครับแต่โดยธรรมชาติของเราแล้วอ่ะเราเป็นคนขี้เหงาไหมเหมือนมีบางคนที่รู้สึกว่าแบบไม่มีแฟนไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้คิดเรื่องความรักอะไรเลยครับเป็นคนที่อยู่คนเดียวได้ครับอยู่คนเดียวได้เลยครับตอนนี้ยังไม่เคยคิดเลยครับว่าต่อจากนี้เราเรื่องความรักเราจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้งานก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแล้วพูดถึงว่าก่อนหน้านี้เคยมีความรักแบบชนิดแบบจริงจังเป็นแฟนอะไรงี้ไหมคะไม่รู้ว่าจะเรียกว่าแฟนได้ไหมครับแต่เหมือนกับเราก็คุยกันอยู่สักระยะหนึ่งครับเราก็แยกย้ายกันไปครับเพราะว่าอะไรคะไม่ใช่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอาจจะไม่คลิกกันอันนี้ไม่เรียกอกหักใช่ไหมก็อันนี้นะครับที่บอกว่าที่บอกว่าครึ่งๆครึ่งนึงก็ใช่ครับไม่เชิงอกหักเลยแต่ก็แอบมีเสียใจมั้ยคะมีเสียใจอยู่ฟังเพลงเศร้าร้องไห้มั้ยอย่างเงี้ยไม่ครับตอนนั้นไม่ฟังเพลงเศร้าเลยครับไม่ครับน่ะไม่ใช่ไม่รู้สึกไม่ฟังแอบรู้สึกนิดหน่อยค่ะแบบ move on ได้เร็วค่ะแต่ตอนอยู่ในวงการแบบนี้นะคะมีคนที่เดินหน้าเข้ามาจีบเยอะมั้ยคะไม่มีเลยครับใช่เหรอจริงเหรอจริงๆครับหลายคนอาจจะคิดว่าผมมีคนมาจีบเยอะหรือเปล่าก็เขากลัวพี่ซีอะซีจริงกลัวเฮียหนูบ้างตัวใหญ่กล้ามใหญ่ด้วยอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้ทุกคนน่าจะกลัวเฮียกันหมดแต่ไม่มีเลยจริงๆครับหลังจากนี้มองสิ่งที่เราตั้งใจอยากจะทำเรามองงานหลักๆของตัวเองในการก้าวเดินต่อไปของการเติบโตเป็นนุ่นนิวในวงการบันเทิงหรือวงการอื่นก็ได้ที่เราตั้งใจไว้ยังไงบ้างครับจะมีทั้งเพลงใหม่เป็นซิงเกิลใหม่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีจัดคอนเสิร์ตของค่ายดูมันดีด้วยครับแล้วก็จะมีซีรีส์เรื่องใหม่ๆด้วยซึ่งแนวทางในการเดินหน้าต่อของผมตอนนี้ก็จะเต็มที่ในกับทุกงานเลยครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องร้องเพลงอันนี้ผมคิดว่าจะทำไปในระยะยาวเลยครับใช่ครับจะเดินหน้าต่อเป็นอยากเป็นศิลปินครับอยากเป็นศิลปินเต็มตัวเป็นนักร้องที่สามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้เก่งๆครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าตอนนี้สิ่งที่ผมขาดคือการสกิลในการเอนเตอร์เทนคนอื่นครับอยากจะทำให้ได้ในสักวันหนึ่งครับค่ะรอดูความสำเร็จของน้องขอบคุณครับนะคะแล้วจริงๆแล้ววันนี้ตอนก่อนที่จะมาเป็นแขกรับเชิญคงมีความกังวลอยู่บ้างใช่ไหมคะก็กังวลเหมือนกันครับค่ะว่าจะพูดคุยกับพี่ให้พี่ชายพี่หันดูเรื่องหรือเปล่าไอ้ละแม่ไม่ได้อะไรแล้วมาถึงตรงนี้แล้วเป็นไงคะรู้สึกเหมือนได้ย้อนไปในอดีตที่ผ่านมาในเรื่องบางเรื่องที่เราอาจจะหลงลืมไปบ้างแล้วครับพอผ่านทุกอย่างมาจนถึงวันนี้ครับก็วันนี้ก็รู้สึก
มีความสุขเหมือนกันรู้สึกภูมิใจในตัวเองไหมคะรู้สึกภูมิใจครับภูมิใจมากๆเลยครับถ้าอยู่ปกติในชีวิตประจำวันอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยครับแต่ว่ามาพูดคุยกันในวันนี้แล้วทำให้ผมได้ย้อนกลับไปคิดแล้วดีใจจังเลยครับรู้สึกดีใจที่ย้อนกลับไปนึกถึงความทรงจำเหล่านั้นที่เราผ่านมาได้ครับหนึ่งในความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดผมเชื่อว่านอกเหนือจากแฟนคลับแล้วก็คงจะเป็นครอบครัววันนี้นั่งอยู่ตรงนี้อยากบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่กับครอบครัวบ้างผมเรียกคุณพ่อคุณแม่ว่าป้ากับม้าครับปกติอาจจะไม่ได้คุยกับป้ากับม้าเยอะสักเท่าไหร่ครับเพราะว่าออกจากบ้านก็บางวันก็เช้าเกินบางวันก็สายเกินกลับมาก็ค่ำแล้วไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ว่ายังรักเหมือนเดิมรักมากๆเลยแล้วก็ไม่อยากให้เป็นห่วงด้วยว่าแบบน้องอยู่จะเหนื่อยไปไหมรู้สึกดีที่เป็นห่วงแต่ว่าอย่าเป็นห่วงเยอะเกินไปนะเดี๋ยวจะไม่สบายใจสักหรือเปล่าแล้วก็จริงๆก็มีเหนื่อยบ้างอยากจะเข้าไปอ้อนบ้างแต่ว่าเขินไม่กล้าไปอ้อนป้ามาเท่าไหร่นั่นแหละป้ามาไม่ต้องเป็นห่วงน้องเยอะหรอกและแน่นอนค่ะคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นเฮียที่น่ารักเป็นคนพิเศษที่มีความรู้สึกมากกว่าคำว่าพิเศษอยากบอกอะไรกับเฮียซีบ้างคะเป็นคำที่ ไม่ได้พูดบ่อยๆเหมือนกันครับรักเฮียครับรักเฮียนะไม่ได้บอกเฮียบ่อยๆครับแต่ว่าอยากขอบคุณเฮียด้วยขอบคุณสำหรับทุกๆอย่างเลยนึกย้อนกลับไปแล้วหนูก็ดีใจที่วันในวันนั้นเฮียเลือกหนูครับแล้วก็อยากจะให้แบบอยากจะขอบคุณสำหรับที่เราที่หนูกับเฮียจับมือกันมาโดยตลอดด้วยก็ตอนนี้ประมาณ3ปีแล้วใช่อยากจะให้จับมือกันแบบนี้แหละต่อไปอีกเรื่อยๆเลยแล้วก็รักหนูด้วยนะทำไมฉันยิ้มเป็นจริงนะแก้มันจะร้อนๆเฮียหรอที่ฉันแก้มจะร้อนๆทำไมฉันยิ้มไปด้วยตลอดแล้วบอกแล้วฉันยิ้มไปด้วยตลอดเลยพูดถึงคนสำคัญคนนี้แล้วนะครับเฮียก็มีความในใจมาบอกนิวเช่นกันเฮียบอกว่าอะไรไหนหนูเป็นคนที่เก็บไม่ค่อยพูดครับผมแล้วก็เราก็พยายามให้กำลังใจปรึกษาเฮียได้นะหอมบ้างกอดบ้างเราก็พยายามให้กำลังใจหนูแล้วก็ซัพพอร์ตหนูอยากให้หนูปรึกษาเฮียได้ตลอดเวลาเลยเพราะรู้สึกว่าไม่อยากให้หนูเก็บไว้คนเดียวบางทีอยู่กับตัวเองเก็บไว้คนเดียวมันจะแบบอึดอัดอะไรเงี้ยก็อยากเป็นที่สบายใจให้หนูแบบได้พักพิงครับผมภูมิใจในตัวหนูมากครับดีใจมากที่หนูแบบว่ากล้าแสดงออกแล้วก็มีความสามารถที่หลากหลายแล้วก็เป็นคนที่อดทนแล้วก็เป็นคนที่แบบแข็งแกร่งอ่ะเรารู้สึกว่าเด็กอายุแค่21อ่ะแล้วก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันเรามองเห็นหนูแบบหลายแบบมุมมองมากๆอยากให้หนูมีความสุขแล้วก็มีความใฝ่ฝันแล้วก็ฝันไปให้ถึงไปได้ไกลอยากคอยซัพพอร์ตหนูไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ยังไงก็อย่าลืมด้วยนะครับหนูอย่าลืมภูมิใจตัวเองด้วยที่มีวันนี้แล้วก็รักตัวเองมากๆแล้วก็อย่าลืมใช้ชีวิตให้มีความสุขครับอย่ากดดันตัวเองนะครับผมกดดันได้แต่อย่ากดดันมากนะครับผมไงก็ค่อยๆเดินค่อยๆก้าวนะครับผมรับรองว่าหนูประสบความสำเร็จแน่นอนเพราะว่ามีเฮียซัพพอร์ตแล้วก็แฟนคลับโซนๆในนานูที่ซัพพอร์ตหนูไปตลอดกาลเลยครับผมและบอกว่ารักหนูนะยังไงหนูก็เป็นพาร์ทนึงในชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตเฮียที่หนูได้สอนเฮียอะไรหลายๆอย่างเหมือนกันที่เฮียไม่เคยมีก็เดินต่อไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับผมอยากจะบอกว่าดีใจมากๆครับผมแล้วก็ภูมิใจมากๆครับผมที่ได้เป็นซีนูนิวแล้วก็มีหนูเป็นส่วนหนึ่งสำคัญในพาร์ทนึงของชีวิตที่ได้เรียนรู้หลายๆอย่างครับผมยังไงก็สู้ๆกันครับเอที่เข้าใจแล้วว่าทำไมนูนิวถึงเป็นคนที่บอกว่าพอพูดเรื่องความรักในวันนี้นูนิวรู้สึกว่าอืมยังครับขอคอนเซนเทรตกับทุกอย่างก่อนกับเรื่องงานก่อนเพราะหนูเป็นคนที่มีความรักอยู่รอบตัวตอนนี้จริงๆนะจนไม่รู้สึกว่าเราขาดความรักที่ต้องรอคนมาเติมเต็มอะด้อมทั้งหลายของหนูค่ะที่ไม่ว่านูนิวจะเป็นยังไงนูนิวจะเป็นคนที่เขารักมากๆจะเป็นหม่อมหมีจะเป็นเจเจ้ทั้งหลายทุกคนค่ะได้เลยค่ะก็ขอบคุณโซนโซนนะนูแล้วก็ทุกคนที่กำลังดูอยู่นะครับไม่ได้พูดแบบนี้นานแล้วมามีเจเจยี่อ้าหมวยอามาแบบป้าป้าเป้ทุกคนเลยครับขอบคุณที่ทุกคนคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนผมในแบบที่ทุกวันนี้ซัพพอร์ตครับแล้วก็ความรักรอยยิ้มและความสุขที่ทุกคนมาจะมอบให้ผมเสมอเลยครับและความรักในตัวตนที่ผมเป็นด้วยไม่ว่าผมจะเป็นยังไงทุกคนก็ยังคงรักผมที่ผมเป็นแบบนี้อยู่ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่ในวันนี้ยังไม่ไปไหนแล้วก็ยังไม่อยากให้ไปไหนด้วยครับอยู่ด้วยกันไปนานๆนะใครจะไปไหนรอดอ่ะจ๊ะเจอรู้ว่าในขนาดนี้เนี่ยเพลงหมอนอิงเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมาก
ไปติดชงติดชาร์ตวิวบ่งบิวบอร์ดแล้วอันดับ12โอ้โหไม่น้อยนะโอ้โหอันดับ12บิวบอร์ดเลยอ๋อแล้วจะมีอะไรให้เราติดตามอีกครับเพลงต่อไปที่จะได้ฟังกันเดี๋ยวจะมีซิงเกิลต่างๆต่อไปแน่นอนครับอย่างในวันที่เทปนี้ออนคิดว่าซิงเกิล2ออนมาแล้วคิดว่าซิงเกิล2แล้วครับใช่ก็เดี๋ยวหลังจากนี้จะมีสเปเชียลซิงเกิลด้วยครับเป็นซิงเกิลที่ไปฟีเจอริ่งกับศิลปินต่างชาติจริงเหรออันนี้ก็จะมีอันนี้ยังไม่ออกมาใช่ไหมเพื่อนๆที่อยากจะให้ทุกคนรอติดตามครับเป็นซีรีส์คู่ที่ผมเล่นคู่กับเฮียเป็นเรื่องที่2คือเรื่องข้ามฟ้าเฮ้ยอยากดูเรื่องนี้แล้วอ่ะมาเมื่อไหร่อ่ะชื่อสิคะเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ขอดน่าดูมากครับอยากจะฝากแฟนๆทุกคนครับรอข้ามฟ้าเทอมมาเมื่อไหร่อ่ะเพื่อนๆผมอยากดูมากเลยอาจจะมีคอนเสิร์ตต่างๆอยากจะให้ทุกคนซัพพอร์ตผมแบบนี้ไปเรื่อยๆเหมือนกันครับค่ะครับผมนะครับวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้คุยกันแล้วก็หลายคนได้รู้จักในหลายๆแง่มุมของน้องนุ่นนิวเพิ่มเติมขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแล้วเราก็จะรอโอกาสในการที่จะได้ต้อนรับทั้งนิวนะครับแล้วก็ทั้ง4ด้วยในวันที่มีเรื่องของหัวใจให้เราได้คุยกันมากขึ้นรอดูแล้วในสักวันหนึ่งนั่นแปลว่าพี่อ่านล็อกคิวล่วงหน้าไว้แล้วนะอยากดูแน่เลยอาจจะรอดูกันวันนี้ต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับแขกรับเชิญของเรานะครับขอบคุณน้องนุ่นนิวนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ดูถึงตอนนี้ด้วยครับผู้สนับสนุนของเราด้วยนั่นก็คือน้ำก็จบไปแล้วนะเพื่อนๆกับเรียกชันในคลับ Friday Show ของนุ่นนิวนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเหมือนเรามานั่งฟังนุ่นนิวเล่าเรื่องสตอรี่ของเขาตั้งแต่ช่วงเด็กๆจนถึงตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีอะไรต้องพูดมากมายหรือไม่ได้มีอะไรต้องเรียกมากมายแต่ว่าทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกที่นุ่นนิวได้เล่าในวันนี้มันเข้ามาอยู่ในความรู้สึกของเราแล้วรู้สึกว่าแบบเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวสตอรี่ของเขาที่มาที่ไปของเขาแล้วก็จะรอดูหลังจากนี้นะครับว่าทางที่นุ่นนิวจะไปต่อจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็มารอลุ้นดูไปพร้อมกันนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วอยากให้ผมเรียกคลิปไหนสามารถคอมเมนต์มาได้ที่ข้างล่างนะเราไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย